สวัสดีครับทุกท่านพี่หน่อยนะครับวันนี้กับผมไก่เฮงนะครับมีโอกาสและก็ได้มาค้นคว้าพบเจอบรสถานอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นปราสาทที่ก่อสร้างมาจากอิฐแล้วก็ผลกับหินแรงหินทรายนะครับวันนี้กับผมกำลังอยู่ที่บริเวณปราสาทแห่งหนึ่งจะมีชื่อว่าปราสาทครึอาสนาครึอาสนาหรือโกครึอาสนาเป็นปราสาทแห่งหนึ่งที่ก่อสร้างในศตวรรษที่10แต่ไม่ชัดว่าก่อสร้างด้วยกษัตริย์องค์ใดนะครับแต่รู้จักสถานหลักฐานสุดสูงนี้คือครึ่งศตวรรษที่10หรือที่10แล้วก็เป็นปราสาทแห่งหนึ่งจัดก่อสร้างเป็นวัดอารามของฮินดูนะครับไม่ใช้เป็นอาสมนะครับถ้าอาสมไม่มีคูน้ำแล้วก็มันมีสระน้ำอยู่ขนาดครับอาสมส่วนมากที่ถูกก่อสร้างแบบค้างๆที่สูงหรือก็ผาภูเขาหรือก็เปิงภูเขานะครับนั้นนี่คือเป็นวัดอารามของฮินดูแต่โดยเราจะเห็นทรายเห็นแรงเล็กน้อยนิดนึงก็อะไรครับเพราะไม่มีการรักษาแล้วก็ป้องกันฉันแล้วก็ประสาททางนี้ถูกทำลายโดยธรรมชาติและผู้คนมาทีหลังแล้วก็จะได้คดหาคมทรัพย์ที่มีราคาต่างๆที่มีสมัยสงครามที่ผ่านมาครับฉะนั้นทุกท่านก็เรียนเชิญตามกับผมไกด์เฮนะครับกับผมขอแนะนำและชี้แจงให้ทุกท่านได้รู้จักบริษัทเทมเพิลโบราณนะครับจะได้ก่อสร้างมีอายุการพันกว่าปีครับขอเชิญกับผมไปนะครับวันนี้ผมดีมากนะครับที่จะได้พบเจอบริษัทนะครับขอบคุณมากนะครับขอโอเคนะครับสบายดีครับผมนี่คือหลักฐานของปราสาทครึอาสนานะครับยังมีร้องรอยหลักฐานคือสะนามย้ายอยู่ด้านหน้าปราสาทนะครับต่อจากนี้ไปกับผมขอนำทุกท่านมาชมวิดีโอคลิปของกับผมที่บริษัทานยังมีขนาดเท่าไรเรืออยู่นะครับขอเรียนเชิญตามกับผมไปนะครับตอนนี้คือวิวทิวทัศน์ในบริเวณปราสาทครึอาสนานะครับขอบคุณครับนี่คือที่ทานยุนีนะครับหรือที่ตั้งปรมากรรมเทพเจ้านะครับที่สามจะเห็นทรายและเห็นแหล่งนะครับอยู่ข้างๆนะครับเนี่ยครับคือการเห็นแหล่งอยู่นะครับแล้วก็ปราสาทครึอาสนานี้จะเห็นฐานปรมากรรมนะครับและฐานโยนีด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้ชมนะครับฐานโยนีขออนุญาตเข้าไปถ่ายรูปนะครับนี่ครับแล้วก็ทุกท่านจะได้ชมละทานเท้าของเทพเจ้าตะกอนครับกับทานโยนีด้วยเป็นที่ตั้งพระเทพเจ้าตรีมุนติมีพระอิศวรพระพรหมกับพระวิษณุนะครับนี่ทุกท่านจะได้เห็นนะครับยังเรือว่าเรือเห็นทรายนะครับขอบคุณมาที่สุดนะครับทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอคลิปของกับผมไก่เฮงเอาไปลงในเพจชื่อไก่เฮงกับ YouTube ชื่อมรดกขมายอังกอกับกัมปุเมราและก็ปราสาทนี้มีที่ตั้งอยู่ในบ้านสำบูตำบลสำบูเมืองเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับก็แล้วก็กรุณาทุกท่านเชิญชมนะครับนี่คือรองร้อยหลักฐานปราสาทครึอาสนาขอบคุณมาที่สุดที่ทุกท่านจะได้ชมภาพวิดีโอของกับผมที่ผมได้มาค้นคว้าพบเจอปราสาทที่นี้นะครับปราสาทนี้ไม่ค่อยผู้คนรู้จักนะครับเพราะที่ปราสาทยังเหลือนิดเดียวนั่นเองครับโอเคแล้วครับผมครับแล้วก็ทุกท่านกับผมขอให้พรท่าน4ประการนะครับคืออายุวรรณะสุขภาละอายุขอให้มีอายุยืนยาววรรณะมีผิวพรรณดีสุขะสุขกายสบายใจภาละมีพลังมีแรงดีขึ้นแล้วก็เรียนเชิญออกจากบ้านกลับบ้านมีสวัสดิภาพปลอดภัยธรรมะหากินนำรวยโชคดีมีมงคลมีญาติเพื่อนบ้านแล้วก็รับรองการดูแลรักษากันกลับไปกลับมาก็ธรรมะกินนำรวยให้กับผมนำรวยด้วยครับขอบคุณทุกท่านเจ้านายใช้เวลาที่ได้ชมคลิปวิดีโอขอกระผมไกลเห็นครับนี้คือวิวทิวทัศน์ของปราสาทครึอาสนาขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอคลิปของกระผมนะครับขอจบขออำลาทุกท่านแค่นี้นะครับผมครับ